ดีทุกท่านนะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยวันนี้ผมมารีวิวของอีกแล้วเราจะมารีวิวของเครื่องบินคาเมลนะครับผมนี่ครับแล้วก็ผมซื้อมาจากตลาดคลองถมแล้วก็มีคู่มือกับขาตั้งแต่ผมไม่ใส่ขาตั้งนะนี่ครับผมนี่คู่มือเป็นภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นผมจากบริษัทฟูรุตะนี่นะครับอันนี้นี่เป็นรุ่น4จะได้ผมคิดนะจะได้ผมดูนะนี่ก็มีหลายคันเลยผมได้ตัวนี้น่าจะเป็นคาเมลเครื่องบินคาเมลแล้วผมก็อยากได้ตัวนี้นะโฟเกอร์ DR1 มั้งดูนะจะมีใบพัดที่ก็เสียลักบอกหน่วยของมันก็คือหน่วยบริติชแล้วก็มีปืนกลแล้วก็ตรงนี้จะมีเครื่องบินหมายเลข B7 เอ้ย B7270 แล้วก็เซราบิติชห้องคนขับแล้วก็มีปืนกลนะแล้วก็ใบเลขมีล้อแล้วก็ดีเทลดีอยู่นะครับผมนี่โฟกัสหน่อยไม่โฟกัสเลยว่ะกัสซ์เนี่ยพบกันแล้วนี่นะปืนกลผมนิดหน่อยอยากปืนกลซื้อมาก็80บาทนะก็ดีนะว่าล่ะเราไม่มีโอกาสเรามีเนาะโอกาสน้อยมากที่จะได้รับบ้างเสียงรบกวนก็โคตรดังเลยอะล่ะขอบคุณครับแล้วจนบ๊ายบาย